อักขระสูวิถีเซียนตอนที่152เปิดเผยร่างที่แท้จริงเยเวยและถูฟูเซิงยืนประจันหน้ากันบนลานต่อสู้หินสีม่วงร่างกายของทั้งสองปลดปล่อยพลังกดดันที่แข็งกรังอย่างมากพลังของขอเขตอีหยนเก้าดาราประทะกันยังดูเดือดฮะวิชาเทพเซียนประเภทเพิ่มพูนพลังนี้อีกแล้วข้าก็อยากจะลองดูว่าพลังของขอบเขตอีย่ยนเก้าดารา จะประคองไว้ได้นานเท่าไร่ทูฟู่เซิงมองเย่เว่ยที่มีพลังลมปราณปะทุเพิ่มสูงขึ้นย่างเท้าไปกลางอากาศหนึ่งก้าวแต่ร่างก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วตูมตูมตูมมัดของทูฟู่เซิงรวมอัดแน่นกันดังพาย,ยุฝนกระแทกอากาศจนฉีกขาดอย่างรุนแรงพุ่งโจมตีตรงหัวใจของเย่เว่ยอย่างไร้ความปราณีลงมือยังหดเหี้ยม ไอ้กระบี่ไรล้ลักเย่เวยขับเคลื่อนพลังหยวนมหาศาลบนร่างกายยังไม่หยุดหย่อนในดวงตามีแสงสีเสียวที่เย็นชาไม่เคลื่อนไหวไม่หลบหนีไอ้กระบี่ไร้ลักปกคลุมบุญหมัดเงาหมัดเพิ่มขึ้นโจมตีไปทางทูฟูเซิงอย่างหววเหี่ยมมัดทุกๆเงาหมัดมีลมปราณอแหลมคมที่มากพอที่จะจัดก,การโลหะจนกลายเป็นชิ้นชิน,ชนตุมตูมตูมร่างของคนทั้งสอง แลกหมัดปะทะก,กันบนอากาศที่อยู่เหนือลานต่อสู้หินสีม่วงการโจมตีคองหมัดที่หนักอึง้งแพร่ไปในอากาศระเบิดขึ้นรอกับเสียงฟ้าผ่าคลื่นกระเพื่อมอันน่ากลัวเพิ่มทวีคูณแผ่ออกไปเราคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัตจันเมฆสีขาวต่างอกสั่นควัญผวาภายใต้ความสนใจของผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนเย่เวและถูฟูเซิงโจมตีแลกหมัดกันหลายร้อยหมัดภายในเวลาเสี้ยววินาที การโจมตีของทั้งสองดูเดือดย่างมากหากไม่ระมัดระวังสักนิดอาจจะต้องตายภาพนี้ทำให้ทุกคนกังวลจนเบิกตาลุกวาว่วคนใหญ่คนโตที่ก่อนหน้านี้ถือหางทางฝ่ายถูฟูเซิงความตกใจบนใบหน้ายิ่งแน่นหนามากยิ่งขึ้นทูฟูเซิงในความคิดของพวกเขาที่ต้องจัดการเย่เว้ยได้กลับไม่เกิดขึ้นทั้งที่ทูฟูเซิงประทุพลังของขอ,งอบเขตอิหยวนก้าดารา เย่เวยมีพลังที่ทัดเทียมสมน้ำสมเนื้อกับทูฟู่เซิงจะไม่ยอมรับก็ไม่ได้นี่เป็นอีกครั้งที่เย่เวยเนื้อความคาดหมายของพวกเขาพลังของเจ้าหนุ่มทั้งสองคนนี้ช่างทำให้ผู้คนประหลาดใจเสียจริงเหล่าคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัฐจันร์เมฆสีขาวต่างเปลี่ยนสีหน้าและพูดออกมาอย่างชื่นชมจากที่ทั้งทูฟู่เซิงและเยะ่เวยแสดงพลังของขอ,งขอบเขตอิหยวนก้าวดาราออกมาการต่อสู้ของพยัคฆ์และมังกร จึงเพิ่มสีสันขึ้นอย่างแท้จริงปังพลังอันดุเดือดระเบิดกลางอากาศอากาศภายในเส้นรอบวงพันจวงเดือดพล่านขึ้นไม่สิ้นสุดประทุเสียงระเบิดทีทีร่วกับเสียงอสศนีบาทก็ไม่ป่านสายตากังวลของผู้คนนั้นไม่ทวนต่างเพ่งความสนใจไปทางอากาศซึ่งมีลมแรงปั่นป่วนขยายไปทั่วจนถึงระดับที่น่าตกใจลมแรงที่บ้าคลั่งนี้ มากพอที่จะสังหารผู้แข็งแกร่งอี้หยวนแปดดาราธรรมดาธรรมดาได้ตูม้มร่างกายของทั้งสงคนประสานงากันจากการประทะกันครั้งนี้ลมรุนแรงราวกับเก่น์แทพัดเป็นคลื่นปั่นป่วนมวนตลบออกไปทำให้เขาสูงลูกนี้สั่นสะเทือนขึ้นอยากก่างกระทันหันจากนั้นเยเวยและทูฟูเซิงต่างโซเซโซเซไปถอยหลังไปพร้อมๆกันสักครู่ก็พยายามพยุงร่างของตัวเอง ให้ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคงการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นนี้ทั้งเย่เว่ยและทูฟู่เซิงต่างก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือทัดเทียมกันไม่มีใครที่มีท่าทีว่าจะตกเป็นรองเป็นไปได้อย่างไรไม่คิดเลยว่าจะสามารถยืนหยัดภายในเขตแดนปีศาจควบแน่นของข้าได้นานถึงเพียงนี้ทูฟู่เซิงมองเย่เว่ยด้วยสีหน้าที่มืดมนเขตแดนปีศาจควบแน่นนี้เป็นกลนอุบายจำเพาะที่มีเพียงเขาเท่านั้นภายในขอบเขตนี้ จะมีปีศาจน้หมือมาครอบงำแม้แต่เสียงคำพูดยังไม่อาจเล็ดลอดออกไปในภายนอกได้เดิมที่เขาคิดว่าวิชาเทพเสียนประเภทเพิ่มพูนพลังของเ,เย่เว่ยจะสามารถประคองไว้ได้ไม่นานไม่คิดเลยว่าประมือกันนานถึงเพียงนี้เย่เ,เว่ยกลับไม่มีท่าทางที่บ่งบอกเลยว่าพลังหยวนจะไม่เพียงพอ,อยือต่อไปไม่ได้แล้วทูฟู่เสิ่งกัดฟันอย่างรุนแรงเขาเป็นผงมันหากยืดไว้นานเกินไป อาจจะทําให้คนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัธจรรันต์เกิดความเฉลียวใจแล้วเรื่องจะวุ่นกันไปใหญ่ไม่ว่าเจ้าจะถือคร้องวิชาเทพเซียนอะไรเจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าทูฟูเซิงมีสีหน้าที่โหดเหี้ยมดวงตาที่มีแสงสีเขียวจองเยเวตาขมิง่งจิตสังหารภายในใจถูกกระตุ้นออกมาอย่างเหลือลนสองมือเคลื่อนไหวปานสายฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นตราประทับมือที่เร้นลับสุดขีด ตามการเปลี่ยนแปลงของตราประทับมืออัตราการเต้นในใจของเขายิ่งเร็วถี่ขึ้นเลือดสูบชีป,ปันปวนราวกับแม่น้ำเจียงเหอที่ไหลเชี่ยวกรากเกิดเสียงไหลกรกกรากที่ทึมทึบราวกับเสียงฟ้าร้องแสงสีเขียวสว่างม้วนตลบออกไปราวกับเป็นคลื่นยักษ์ในทะเลทําให้พลังหยวนแห่งฟ้าดินที่อยู่ภายในเส้นรอบวงหนึ่งร้อยจุ้งเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรุนแรงพลังที่เป็นคลื่นปันปวนนั้น พรังพรูออกมาอย่างมากจนทําให้ผู้คนประหลาดใจในช่วงเวลาที่เลือนรางในดวงตาของทูฟูเซิงปรากฏภาพเผ่ามานตนหนึ่งซึ่งก็คือร่างของเผ่ามานที่แท้จริงของทูฟูเซิงร่างกายของมันแผ่สีเขียวออกมาไม่มีพลังชีวิตแน่นิ่งเหมือนตายอย่างน่ากลัวทูฟูเซิงเป็นสายเลือดของบรรพชนมารซากศพเป็นสายเลือดที่มีลักษณะเฉพาะมากที่สุดในบรรดาหกกลุ่มใหญ่แห่งเผ่ามาน พวกมันสามารถดูดกลืนกลิ่นไอแห่งความตายจากจินตนาการเพ้อฝันและสามารถสัสถ่นสะเทือนจิตวิญญาณของเผ่ามนุษย์ทูฟูเซิงที่อยู่ในแสงสีเขียวราวกับน้ำที่หนานแน่น,นกลางอากาศบนหัวของเขามีจารึกทอแสงสีดำชิ้นหนึ่งค่อยๆปรากฏออกมาจากนั้นมีลมปราณที่นิ่งงันแห่งความตายค่อยๆแผ่ออกไปร,บรอบๆทำให้ผู้คนอกสันขวัญผวาย,ยังไม่ทันตั้งตัวพลังนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกหนักอึ้งอย่างมาก เราก็มีแผ่นหินกดทับลงบนหน้าอ,อกแม้แต่จะหายใจยังยากลำบากหือเย่เวยที่ยืนอยู่ใกล้ถูฟูเซิงมากที่สุดใบหน้าก็เปลี่ยนสีพลันเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นเบหวิวราวกับจิตวิญญาณจะดูดลอยออกจากร่างในเสี้ยววินาทีที่วิญญาณเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดเย่เวยยิ่งรู้สึกว่าสติสตังของตัวเองเริ่มเลือนลางในหัวหนักอึ้งอย่างมาก เขารู้สึกมืนเมือนเริ่มง่วงนอนขึ้นมาแย่แล้วเย่เว่ยตระหนักได้ทันท่วงทีจึงกัดปลายลิ้นใช้ความเจ็บปวดที่แรงมากระตุ้นตัวเองแต่การกระทําของเย่เว่ยกลับไม่ได้ผลเปลือกตาหนักขึ้นทุกทีสติก็ยิ่งเลือนลางฮ <c oughs> วิญญาณซากศพนี้ของขา้าสามารถกลืนเกินจิตวิญญาณห่งเผ่ามนุษย์ได้ก็เหมือนกับจิตมารที่สามารถเข้าไปในทุกรูขุมขน จูหนูตายสิเถอะทูฟูเซิงหัวเราะอย่างเลือดเย็นร่างกายพุ่งออกไปยังรวดเร็วมาพร้อมกับแสงสีเขียวแค่พริบตาเดียวก็มาถึงด้านหน้าของเย่เวยมาที่อัดแน่นด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวโจมตีไปทางศรีรษะของเย่เวยอย่างโหดเหี้ยมเกิดอะไรขึ้นท่าทีของเจ้าหนูเย่ยวยเวยราวกับผิดปกติสักหน่อยบนอัฒจันร์เมฆสีขาว แสงในดวงตาของท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนเราก็ไฟฉายพร้อมมองความผิดปกติของเย่เว่ยออกถูฟูเซิงไร้ทักษะาไรากันถึงมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเจ้าหนูเย่เว่ยพลังมัดของถูฟูเซิงอัดแน่นไปด้วยพลังซึ่งมากพอที่จะโจมตีผู้แข็งแกร่งอี้หยวนก้าวดาราคนหนึ่งอย่างรุนแรงเย่เว่ยอันตารายสิแล้วซือชิงผู้บัญชาการแห่งกองทัพชิงเสินดวงตาวิงวับใบหน้าดูแย่ลงอย่างมากสองคนที่อยู่เวลาต่อสู้ ต่างก็เป็นอัจฉริยะไม่ว่าฝ่ายไหนจะพ่ายแพย้เจ็บตัวต่างก็เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเผ่ามนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นฮ่า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 ตายซะเถอะแสงสีเขียวรอกกบกับแกนแทที่ห่อหุ้มรอบตัวของถูฟูเซิงจารึกโลหะสีดำแผ่นนั้นที่ลอยอยู่บนศีรษะทั้งยังมีรอยยิ้มเลือดเย็นที่น่ากลัวนั้นราวก,กับเป็นปีศาจที่ปีนป่ายออกมาจากคุมนรกไม่ดีแล้วสติคงเย่หเวยเลือนล่างลง แต่ยังไม่ถึงกับสูญเสียจิตใจไปทั้งหมดเขายังสามารถมองเห็นหมัดของทูฟูเซิงที่พุ่งเข้ามาใกล้ตน,น,นเรื่อยๆภายใต้การขึ้นไหวแอบแปลกประหลาดของจิตวิญญาณเยวิ๋วไม่สามารถดึงพลังหยวนออกมาได้เลยแม้แต่น้อยทําได้เพียงลืมตาจ้องมองภาพหมัดของทูฟูเซิงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิง่งในเวลาวิกฤตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายเยวยนึกถึงทุกสิ่งอย่างที่เขาตระหนักเข้าใจทั้งหมด ในตอนที่เขาต่อต้านจิตมารภายในเจดีแสงดาราปกป้องจิตเดิมใช้ใจนำทางใช้ใจสงบวิญญาณใช้วิญญาณหล่อเลี้ยงวิถีทางใช้วิญญาณหล่อเลิ้ยงจิตใจหลังจากที่ภาวะจิตใจสงบลงจิตวิญญาณที่กำลังเคลื่อนย้ายไปก็ได้เย่เว็ปรับให้มั่นคงดังเดิมเย่เวลืมตาทั้งสองข้างลูกตาดำมีแสงลึกล้ำแวบผ่านราวกับแก่นแท้แล้วมองไปที่ร่างขุงทูฟูเซิง แล้วภาพของสำนักเซียนที่หรูหรากว้างใหญ่ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของร่างกายพร้อมส่งแสงสีทองในช่วพริบตาเหมือนจวงปรากฏว่าแสงสว่างจะปัดเป่าค่ำคืนที่มืดมิดร่างสำนักเซียนทอแสงสีทองทําให้แสงสีเขียวที่เป็นดังยามค่ำคืนอันมืดมิดรอบกายของทูฟู่เซิงละลายเหอนหายไปอย่างรวดเร็วแสงสีทองนั้นส่องสว่างไปที่ร่างของทูฟู่เซิงโดยตรงกายเนื้อของทูฟู่เซิงละลายออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสียงหวยหวนออกมาอย่างไม่รู้ตัวหลังจากที่เย่เวยได้กลายไปเป็นปรามจารอักรเซียนแล้วก็ได้การเสริมพลังเนี่ยนจากกระแสนึกคิดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อเผ่ามานแสงสีทองนับหมื่นวิถีมากพอที่จะละลายกายเนื้อของเผ่ามารได้แต่ทูฝูเสิงยังคงไม่ยินยอมเขาที่อยู่ภายในแสงสีทองนั้นถึงแม้กายเนื้อจะฉีกขาดเป็นซากอย่างไม่หยุดเดินแต่หมัดของเขาก็ยังคงพุ่งโจมตีไปทางเย่เวย สามกระบีย่ยวนเดือดับพรึบพรึบมัดของทูฟูเซิงหากจากศีรษะของเ,เย่เว่ยเพียงสามนิ้วเท่านั้นในตอนลมแรงอันน่าสะพรึงกลัวผัดจนแก้มของเ,เย่เว่ยปวดแสบปวดรอ้อนอัครเสียนแต่ละวิถีถูกเขียนขึ้นมาในทันทีอัครเสียนเคลื่อนไหวท้องฟ้าดวงดาวอง์กว้างใหญ่ปรากฏขึ้นระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินในสายตาที่ประหลาดใจของผู้คนนั้ไปทวน ตรงใจกลางของท้องฟ้าดวงดาวอันกว้างใหญ่มีกระบี่โบราณสามฟุตสามนิ้วซึ่งมีลมปราณแห่งผู้นำกระบี่นับหมื่นปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาอย่างกระทันหันในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายในที่สุดเย่เวยก็ไร้วิชาเทพเซียนสามกระบี่ยวนเดินดับออกมาวิชาเทพเซียนบทนี้ไม่ใช่วิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับลึกลับอีกต่อไปแต่เป็นวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลึกลับศาสูงสุดพลังหยวนและพลังเนียนของเย่เว หลังไหลออกมาอย่างพรั่งผูกรอกับคืนแตกจนน้ำไหลทะลักเมื่อไร่วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณนภะาล้ำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองพลังเนียนและพลังหยุนยของเย่เวยก็เพิ่มพูนพลังขึ้นจนถึงระดับของขอบเขตอีหยุนเก้าดาราหลังจากที่กระบี่โบราณสามนิ้วสามฟุตปรากฏออกมาพลังเนียนและพลังหยุนยของเย่ยเวยก็ถูกใช้ไปจนหมดในพริบตาด้วยเช่นกันวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลึกลับาศาสตร์สูงสุด เป็นวิชาเทพเศียรที่มีผู้แข็งแกรง่งขอบเขตกู้ยวนเท่านั้นถึงจะร่ออกมาได้แม้ว่าผู้แข็งแกร่งอี้ยวนสิบดาราขั้นสูงสุดจะร่ออกมาก็ต้องกินพลังไปอย่างมากจึงไม่ต้องพูดถึงเย่เว่ยเลยกระบี่โบราณสั่นไหวเบาๆรอบๆกระบี่ห่อหุ้มไปด้วยรวงกระบี่ดวงดาวนับร้อยลลานพริบตาที่มันตัดผ่านเส้นขอบ้าพลังที่น่ากลัวที่ยากจะจินตนาการได้พัดหมุนตลบไปทางถูฝูเสิง หมัดของทูฟูเซิงห่างจากเย่เว่ยพิงสามนิ้วแต่ความห่างสามนิ้วนี้เรากบเป็นกำแพงจากธรรมชาติที่ทำให้หมัดของทูฟูเซิงไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้แม้แต่น,นิดเดียวตูมตามกลุ่มกระบี่ดวงดาวนับร้อยลลานเล่มกวาดล้างออกไปภายใต้การโจมตีที่น่ากลัวนี้ลานต่อสู้หินสีม่วงที่พังทลายแล้วก็พังขึ้นอีกจนกลายเป็นฝุ่นพงเมื่อมองพลังทำลายล้างที่น่ากลัวเช่นนี้บนอัฐจันร์เมฆสีขาว ต่างส่งสิงสุดลมเย็นๆเ,เข้าปากอย่างน้บไปท้วนเราคนใหญ่คนโตต่างตาโตอ้าปากหัวพลังที่เย่เว่ยแสดงออกมามันเกินกว่าผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้อาวโุโสกระทั่งผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดารายังอยากจะถอยหนีก็ทำไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันปา่าเื่อนี้ถูฟู่เซิงจะสามารถต้านทานได้หรือไม่เมื่อคิดได้ดังนี้สายตาของทุกคนหันไปทางถูฟู่เซิงโดยพร้อมเพรียงอา ใบหน้าของทูฟูเซิงเปลี่ยนเป็นสีขาวในทันทีส่งเสียงร้องหวยหวนแสงกระบี่ดวงดาวโจมตีไปทีละเล่มทีละเล่มผิวหนังบนมัดและบนแขนของทูฟูเซิงฉีกขาดออกไปหลายนิว้วเลือดพุ่งกระฉูดกระดูกขาวโผลอ,ออกมาถอยใบหน้าของทูฟูเซิงมีอารมณ์ที่หวัดหวั่นอย่างมากถอยหลังอย่างระห่ำเพื่อหลบหลีงคลื่นกระพื่มที่แสงกระบี่ดวงดาวนับลอยหลาน ก่อเป็นรูปร่างขึ้นมาแต่ไม่ว่าถูฝูเซิงจะวัยเพียงใดแสงกระบีดวงดาวนั้นก็ตามร่างกายของมาันติดสลัดเท่าไรก็ไม่หลุดยังไม่เผยร่างที่แท้จริงออกมาอีกเย่เวยเย็นชามองถูฝูเซิงที่ถอยหลังไปอย่างคับขันจึงยื่นฟ้ามือออกไปแล้วกำกระบีโบราณยาวสามนิ้วสามฟุตเล่มนั้นน่ารังเกียจเจ้าปีศาจผอมนุษย์สมควรตายถูฝูเซิงไม่คิดเลยว่า ตัวเองจะถูกเย่ไว้กดดันมาถึงจุดนี้หากตัวเองยังไม่เปิดเผยร่างที่แท้จริงละก็คนทางเดียวที่จะได้รับคือลนจากฟากฝา,กฝากแต่หากเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาเราคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัธจันย์เมฆสีขาวคงไม่มองดูอยู่เฉยๆแน่คนอนื่นๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่แต่ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนและผู้บัญชาการสื่อจริงแห่งกองทัพชิงสัน ต่างก็เป็นบุคคลที่ทูฟูเซิงไม่อาจต่อกรได้สายตาของทูฟูเซิงที่มองเย,ยเวไวเต็มไปได้วยความโกรธเกลียดเกลียดปานจะกลืนกินสับให้แหลกเป็นชินช้นๆเจ้าโสมมเจ้ารนหาที่ตายเองนะในลูกตาของทูฟูเซิงปรากฏแสงสีเขียวเจิดจ้าขึ้นมาทันทีคำรามสิงแหลมจากในลำคอในเสี้ยววินาทีที่แสงกระบี่ดวงดาวนับร้อยล้านนั้นจะตัดไปที่ร่างของทูฟูเซิง ท่านใดน,นั้นถูฟูเซิงเหยียนฟ้าคำรามร่างกายเริ่มพองตัวขึ้นร่างกายเริ่มพองตัวขึ้นด้วยความเร็วที่ตามองเห็น